สวัสดีครับเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะทำข้าวซูชิกันนะครับข้าวญี่ปุ่นที่เราหุงกันเมื่อ EP ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาปรุงกันใช้น้ำส้มหมักมิสุกันครับ1ลิตรนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวนะครับครึ่งกิโล500กรัมนะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับอีก1ขีด100กรัมนะครับก็มาใส่ในหม้อรวมกันเราก็จะนำไปตั้งไฟนะครับให้เดือดเลยนะฮะในระหว่างนี้เราก็ใช้ตะกร้อใช้แส้นะครับคนให้เขาละลายเข้ากันดีนะครับแล้วก็เปิดไฟเร่งไฟพอให้เขาเดือดนะครับแล้วก็จะปิดไฟทุกท่านอาจจะเคยเห็นที่เขาทำกันแบบไม่ต้องต้มนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับก็แค่นำมาละลายกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะนำมาปั้นข้าวซูชิถ้าต้มแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับเราต้มให้เดือดแล้วก็เก็บเสร็จตู้เย็นไว้ใช้นะครับเราจะนำไปคลุกกับข้าวนะครับต้องรอให้เขาเย็นก่อนอันนี้เราก็จะเตรียมล่วงหน้านะครับ1วันก่อนที่เราจะหุงข้าวนะครับตั้งนี้ต้องเฝ้านะครับเพราะว่าถ้าเขาเดือดแล้วเดี๋ยวมันอาจจะงวดหรือแห้งไปกว่านี้พอเดือดแล้วก็ปิดไฟครับละลายข้าวก่อนแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็จัดเก็บในตู้เย็นนะครับเราแช่ตู้เย็นไว้เลยนะครับข้ามคืนให้เย็นพอเรามาปรุงนะครับข้าว2ลิตรที่เราหุงไว้นะครับก็จะใช้น้ำปรุง3ขีดนะครับ300กรัมข้าวเนี่ยเราหุงเราคุ้ยให้พอเย็นตัวลงนิดนึงนะครับก่อนที่จะนำมาปรุงก็เทน้ำที่เราต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับใส่ให้ทั่วแล้วก็คุ้ยให้เข้ากันนะฮะทีนี้เราก็จะทยอยใส่นะครับน้ำใส่ชุดแรกไปส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาคลุกให้เข้ากันนะครับเราเทไปจนทั่วแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับคุ้ยให้เข้ากันดีกับข้าวนะครับจนทั่วกลับพลิกไปมาแบบนี้นะฮะอย่าลืมนะครับข้าวนี้จะแค่อุ่นๆนะครับจะไม่ร้อนจัดนะครับไม่งั้นอาจจะแฉะได้นี่ครับจากนั้นเรานำมาปั้นครับมาทำซูชิกันได้เลยอันนี้นะครับอย่าลืมว่าอุปกรณ์ทำซูชินะครับเราจะเป็นที่จะต้องมีเสื่อห่อซูชิแบบนี้นะครับใช้พลาสติกแรปหน่อยนะครับเพื่อว่าที่ข้าวจะไม่ติดนั่นเองอันนี้เราม้วนแต่ข้าวนะครับเพื่อที่จะไปใส่หน้าอีกทีนึงอันนี้ก็อีกหนึ่งรูปแบบนะครับของซูชิถ้าจะไปทำขายตามตลาดนั้นนะครับก็ทำได้หลากหลายนะฮะไม่จำเป็นต้องไปปั้นเป็นข้าวปั้นแบบเป็นคำๆที่เป็นซูชิแบบนิกิรินะครับอันนั้นก็จะยากไปหน่อยนี่ก็ปั้นแบบนี้ก็จะง่ายนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็นี่ก็อีกแบบนะครับแบบห่อสาหร่ายนะฮะก็ต้องฝึกฝนนิดหน่อยนะครับในการที่จะทำแต่เดี๋ยวนี้นะครับทั่วไปตามออนไลน์ก็จะมีเครื่องทำซูชิแบบสำเร็จรูปก็ลองไปหาซื้อกันมาทำก็ได้นะฮะแบบนั้นอันนี้ก็อีกหนึ่งรูปแบบนะครับจะมีไส้ก็ใช้ผักต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะไข่หวานนะครับใส่ลงไปหรือจะเป็นพวกปูอัดอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะฮะหรือจะใส่แต่ผักก็ได้อันนี้ใส่ปูอัดแตงญี่ปุ่นไข่หวานแล้วเราก็จะม้วนนะครับแบบนี้นี่ก็อีก1แบบก็จะเป็น2แบบละนะฮะเมื่อกี้มีแต่ข้าวล้วนอันนี้มีไส้ผักแล้วก็สาหร่ายนะครับอยู่ข้างในนะอันนี้แบบที่3ครับก็จะเป็น
สาหร่ายห่อข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายอยู่ด้านนอกแล้วเราก็จะนำข้าวมานะครับใส่กระจายกระจายจนทั่วแผ่นสาหร่ายแบบนี้นะฮะนี่เลยกดกดให้เข้ากันนะฮะนี่ครับถ้าใส่เยอะเขาก็จะเป็นแท่งใหญ่นะครับแต่ถ้าใส่พอดีนะฮะบางๆก็จะเป็นแท่งเล็กลงมาเท่านั้นเอง3ใน4ส่วนของแผ่นสาหร่ายนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็นำข้าวนะฮะมาแปะๆนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้ติดกันนะครับแล้วก็มาครอบแล้วก็กดให้แน่นอีกทีนึงนะฮะนี่ครับธรรมชาติของข้าวญี่ปุ่นเขาจะคล้ายๆข้าวเหนียวบ้านเราดังนั้นพออัดเข้าไปอย่างนี้ฮะเขาก็จะอยู่ตัวทรงแบบนี้เลยครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตัดนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่3นะครับสาหร่ายห่อข้าวแบบนี้นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะนำไปตัดแล้วก็ไปใส่หน้ากันได้เลยนะฮะส่วนอันนี้เราก็จะเตรียมหน้าที่จะไปใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นปูอัดเราก็จะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งต้มนะครับเรายืดให้แบนๆหน่อยแบบนี้เราจะซื้อแบบสำเร็จรูปที่เขายืดแล้วนะครับมีขายปลาแซลมอนครับก็ใช้เศษปลาก็ได้เดี๋ยวระเบิดนะฮะอันนี้เราก็จะใช้แบบเผาไฟนะครับเนื้อปลาแซลมอนเศษๆก็สามารถที่จะนำมาผัดแห้งๆทำเป็นหน้าได้อันนี้ทูน่าครับทูน่าก็ผสมมายองเนสหรือน้ำสลัดทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นปูอัดเหมือนกันก็มายีผสมกับมายองเนสนะครับก็จะทำเป็นหน้าของซูชินั่นเองจะได้หลากหลายฮะอันนี้ก็เป็นผักที่จะนำมาตกแต่งเป็นสีสันอันนี้จะเป็นพวกของย่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องปลาแซลมอนนะครับเบคอนก็สามารถที่จะมาทำเป็นหน้าซูชิได้ก็นำไปย่างก่อนนะฮะก่อนที่จะนำมาวางลงบนข้าวของเราเบคอนทอดกรอบครับก็อีกแบบหนึ่งนี่ครับอันนี้ที่เราทำไว้นะฮะเราจะมาใส่หน้าแบบนี้ก็ได้นะครับแปะกุ้งลงไปเลยแบบนี้ก็คือทั้งแท่งเลยเดี๋ยวเรามาตัดที่หลังนะครับจะง่ายกว่าในการที่จะตัดเป็นคำแล้วก็มาวางแปะเนี่ยวางให้ทั่วแล้วก็แรปพลาสติกไว้นะฮะให้เขาติดกันแล้วเราก็จะมาหั่นนะครับหุ้มไปเลยนะฮะทรงก็จะอยู่แบบนี้นะครับตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นคำๆอันนี้ชีสครับชีสก็วางทับๆกันแบบนี้เดี๋ยวเราก็หุ้มไว้นะครับให้เขาเซตตัวเองนิดนึงก่อนที่จะนำมาตัดนั่นเองนี่ครับวิธีทำแบบง่ายๆนะครับซูชิที่ใครๆก็สามารถที่จะหัดทำได้นั่นเองนะครับใช้มีดคมๆนะครับตัดออกมาเป็นแบบนี้ฮะเป็นชิ้นๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่หน้าต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าทูน่านะครับหน้าพวกปลาย่างต่างๆอันนี้ก็บีบมายองเนสนะครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็แปะหน้าไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้าอีกทีนึงให้ดูดีนะครับนี่ชีสที่มรม้วนไว้พอเขาเซตตัวแล้วก็มาตัดเป็นคำๆแบบนี้นะครับนี่เราก็จะเบิร์นอีกทีหนึ่งนี่ฮะพอเอามาจัดเรียงใส่จานละแล้วก็ใช้ทอร์ชนะครับในการที่จะเบิร์นให้หน้าเขาเหลืองสวยนั่นเองก็จะเป็นซูชิหน้าหลากหลายครับมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบของยำเช่นทูน่ายำเมื่อกี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นยำปูอัดหลากหลายทีเดียวแบบนี้นะฮะอันนี้เศษปลาแซลมอนเราก็เบิร์นได้นะครับขายได้เลยครับแบบนี้
เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาทำในเรื่องของโชยุนะครับถ้าใครที่ไม่อยากจะซื้อแบบขวดสำเร็จนะครับเราทำเองต้นทุนก็จะประหยัดลงอีกเยอะนะครับซื้อมาแล้วก็มาผสมน้ำต้มปรุงรสนะฮะก็จะกลายเป็นโชยุที่สามารถนำมาขายกับซูชิตัวนี้ได้ขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานสวัสดีครับ